เดี๋ยวขอแยกมาที่ตัวอย่างที่ห้าแป๊บนึงกันนะครับเพราะมันก็สำคัญเนาะเอานะครับขออธิบายย้อนมาตัวอย่างที่ห้าแป๊บนึงนะกันนะครับจะอธิบายเร็วๆแล้วกันนะถ้าใครมีคำถามก็สามารถถามแทรกได้นะครับเพราะตัวอย่างที่ห้ามันจะเป็นเรื่องของแลบตัวอันที่สองด้วยนะครับตัวอย่างที่ห้าเนี่ยครับก็คือว่ามันเริ่มจากว่าเราเนี่ยแลนหนึ่งเนี่ยต้องการใน PDF เนี่ย128เมกนะครับแลนสองต้องการ60แลนสามต้องการ60นะครับคราวนี้เรามองว่าในหนึ่งคัสซีเนี่ยนะครับมันมี PDF ทั้งหมดเนี่ย256หมายเลขซึ่งมัน cover นะครับความต้องการของแลนหนึ่งแลนสองก็แลนสามนะครับขอเช็คว่าอักเสบจริงหรือยังนะครับได้ขอแล้วนะครับดังนั้นนะครับเราก็นำหนึ่งคัสซีที่เป็นฟูลคัสก็คือเต็มคัสนะครับมาทําการทำสับเน็ตก็คือแบ่งเป็นคัสย่อยนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับเริ่มต้นนะครับเหมือนที่อาจารย์ได้บอกไปก็คือว่าไอ้เพจหนึ่งคัสซีเนี่ยเอามาหารสองก่อนครึ่งบนก็คือ first part นะครับก็จะได้เป็น128หมายเลขทับ25นะครับอันนี้ครึ่งหลังก็จะได้อยู่128หมายเลขนะครับคราวนี้เราก็บอกว่าเอาครึ่งบนของทับ25เนี่ยไปให้เป็นของแลนหนึ่งไปนะครับนี่ถัดมานะครับแลนสองและสามต้องการอย่างละ60หมายเลขนะครับเราก็มาพิจารณาครึ่งหลังที่เหลือของทับที่ห้านะครับก็คือ second part อันนี้นะครับก็เอา second part เนี่ยนะครับมาหารสองทีหนึ่งนะครับแต่เวลาหารเนี่ยมันจะหารทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาทับที่ห้านะครับเอาหนึ่งคัสซีเนี่ยมาหารสี่ก่อนไม่เกี่ยวทับที่ห้านะเอาหนึ่งคัสซีนะครับมาหารสี่ก็แบ่งออกเป็นสี่ส่วนย่อยก็ได้ศูนย์ลบลบสี่นะครับคราวนี้ในแต่ละส่วนนี้นะครับถ้าเรามานั่งไล่หมายเลขดูเนี่ยนะครับการที่เราเอาหนึ่งคัสซีมาหารสี่เนี่ยมันจะเป็นทับที่หกนะครับก็จะเห็นว่าในสี่ส่วนย่อยนี้นะครับส่วนที่หนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มจากจุดศูนย์หนึ่งจุดศูนย์นะครับจนถึง1.651.63นะครับอันนี้ก็คือ64หมายเลขเพราะมันเริ่มจากหมายเลขที่ศูนย์นะครับซึ่งเรารู้ว่าโอเคอันแรกก็คือ New Address นะครับ0.63คือ Board Start นะครับถัดมานะครับในส่วนที่สองนะครับของทับ26ก็เริ่มตั้งแต่0.64นะครับแล้วก็0.127ก็เป็น Board Start 0.128ก็เป็น New Address ของส่วนที่สามนะครับ0.191ก็เป็น Board Start ของส่วนที่สามแล้วก็ส่วนที่สี่สุดท้ายนะครับจะเริ่มตั้งแต่192แล้วจบที่0.255นะครับเราเห็นว่านะครับพอมีการทำสับเน็ตนะครับในแต่ละเงื่อนไขนะครับ IP มันจะถูกซอยย่อยแตกต่างกันนะครับคราวนี้กลับมาที่โจทย์ของเรานะครับจากตารางเนี่ยจะบอกว่าโอเคแหละแลนหนึ่งต้องการ120ใช่ไหมครับก็แอสไซน์ไปเลยว่าให้ทับที่ห้าส่วนแรกเนี่ยเป็นของแลนหนึ่งไปนะครับคราวนี้พอแลนสองแลนสามปุ๊บเนี่ยต้องการเลขอย่างละ60เนี่ยมันก็จะกลายเป็นใช้ทับที่หกนะครับมันก็จะได้มาลงล็อกในส่วนที่เป็นเซคเคิลสับเน็ตตามภาพนี้นะครับแล้วก็แลนสามก็เป็นเซิร์ฟสับเน็ตจากรูปนี้ก็จะเห็นว่านะครับถ้าเราเอาแลนหนึ่งแลนสองแลนสามมารวมกันเนี่ยคือทั่วๆแล้วมันก็คือใช้ IP เรียกไปทั้งหมดเนี่ย256หมายเลขนั่นเองนะครับแต่มันแยกเป็นส่วนๆขึ้นมาตามการแบ่งสับเน็ตนะครับเช่นแลนหนึ่งนะครับใช้ทับที่ห้าแต่แลนสองแลนสามต้องใช้ทับที่หกนะครับคราวนี้กลับมายังตัวอย่างที่ห้านะครับอันนี้รูปนี้เป็นรูปที่มาจากตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองเนี่ยเราบอกเรามีแลนสามวงเนี่ยเราก็ใช้ PDS เนี่ยสามคลาสซีเต็มเลยนะครับจะเห็นว่าในส่วนของแลนหนึ่งนะครับที่คอมพิวเตอร์ A คอมพิวเตอร์ B อยู่นะครับเป็นเน็ตเวิร์กได้เป็น192.168.1.0นะครับแล้วก็เป็นทับ24คือหนึ่งคลาสซีเต็มส่วนฝั่งขวามือนะครับที่คอมพิวเตอร์ C คอมพิวเตอร์ D อยู่นะครับเป็นแลนสองนะครับก็ใช้อีกหนึ่งคลาสซีเต็มเหมือนกันโดยมี IP เน็ตเวิร์กนะครับเอ๊ะโดยที่มีเน็ตเวิร์กอเดรสนะครับเป็นนะครับเ
1:2.168.2.0นะครับก็คือ1:4เต็มเหมือนกันแล้วก็พอแลน3นะครับที่เป็นคอมพิวเตอร์ E กับ F อยู่นะครับมีรูปกระเดสนะครับเป็น1:22.163.3.0อันนี้ก็เป็น1:4เต็มอีก1 คลาสเหมือนกันเห็นว่าจากตัวที่2เนี่ยครับเราต้องใช้พีได้ถึง3 คลาสซีเนี่ยนะครับแต่เป็นตัวที่5ปุ๊บเนี่ยพอมีการเปลี่ยน requirement ใหม่เนี่ยเราสามารถจะนำเพียงแค่1 คลาสซีเนี่ยนะครับมาทำสำเร็จแล้วก็สามารถใช้ได้กับทั้ง3 เน็ตเวิร์กเลยนะครับนี่คือที่มาของตัวที่5นะครับเราจะดูกันครับว่าถัดมานะครับเห็นว่านะครับพอเราทำสำเร็จปุ๊บเนี่ยนะครับอาจารย์จะทำการขีดตัวเก่าทิ้งไปแล้วเอาตัวใหม่ที่มีสีแดงใส่เข้ามาแทนให้เรารู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับเห็นว่านะครับในแลนหนึ่งนะครับสำเร็จมาร์กเนี่ยจากเดิมไปเต็มคลาสซีใช่ไหมครับตอนนี้ใช้แค่ครึ่งเดียวแล้วเช่นสำเร็จมาร์กเนี่ยจะกลายเป็น255.255.255.128อันนี้คือ CIDR ทับที่5นะครับก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่า IP address เนี่ยยังคงของ default gateway ยังคงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในส่วนบนอยู่ในส่วนครึ่งแรกอยู่นะครับพอในส่วนของแลนสองนะครับแลนสองเนี่ยจากเดิมที่จากตารางเมื่อกี้เราไล่มาใหม่เนี่ยคือใช้ครึ่งหลังถูกไหมครับก็มาสตาร์ทที่.128เป็น network address นะของแลนสองเพราะฉะนั้นนะครับ IP address ที่สามารถใช้งานได้ที่เป็น IP range นะครับของในส่วนนี้ก็คือเริ่มจาก.1.129นะครับก็จะไล่ไปนะครับก็นั่งนับตัวเลขไปก็ได้นะครับจนกระทั่งนะครับแล้วก็ถัดมานะครับสำเร็จมัดของแลนสองก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเป็นทัพที่6นะครับทัพที่6ก็คือมีสำเร็จมัดเป็นเท่ากับ255.255.255.192นะครับส่วนคำถามว่า.192.128มาได้อย่างไรนะครับสามารถกลับไปดูได้ในไฟล์ที่ชื่อว่า IP สับเน็ตนะครับจะมีตารางเทเบิลอยู่แล้วมันจะพิสูจน์ออกมาด้วยทางด้านแมทเทมาติกว่าตัวเลขนี้มาได้อย่างไรนะครับซึ่งอาจารย์จะไม่ขอสอนนะก็คือเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นเชิงของแมเนจเมนต์เราสามารถจะเปิดตารางเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถตอบคำถามครบเพียงพอแล้วนะครับคราวนี้นะครับในส่วนของแลนสามนะครับเหมือนกันแลนสามก็จะใช้เพียงแค่ส่วนสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งเป็นทัพที่6เหมือนกันนะครับมันก็จะมาได้ตั้งแต่เน็ตเวิร์กเอเดสจะเป็น192.168.1.192คือเน็ตเวิร์กเอเดสของแลนสามนะครับเช่นไอพีเอเดสหรือพีเรนจ์นะครับที่สามารถใช้งานได้ก็เริ่มตั้งแต่.193แล้วก็ไล่ไปนะครับนี่จะเป็นไอเดียนะครับของตัวที่5นะครับนี่ก็เป็นสรุปให้เห็นในดีเทลนะครับของทั้งแลนหนึ่งแลนสองแล้วก็แลนสามนะครับตอนนี้นะครับนี่ใช้ขอข้ามไปนะขอข้ามไปแหละเลยนะครับแต่ตัวอย่างที่6ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะเป็นเรื่องของแบรนดิ้งนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับถ้าเราเกิดไปเป็นเน็ตเวิร์กเอนจิเนียร์นะครับหรือไปอยู่พวกเทลโก้ต่างพวกซิมโฟนีเอเอสหรือแบบหรือดีแท็กพวกนี้นะครับก็จะต้องมีเรื่องของแบรนดิ้งมาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้กลับมาในระดับที่สองของเรานะครับก็คือเอาส่วนที่5แหละมาใช้นะครับโดยที่ว่าเอามาทําประยุกต์จริงเลยโดยใช้โปรแกรมแพ็กเกจเทเซอร์นะครับก็เห็นว่านะครับคราวนี้เราเตอร์รุ่นนี้นะครับนี่จะเหมือนของจริงมากเลยนะครับรุ่นมาดู2621XM เนี่ยครับโดย default แล้วเนี่ยมันจะมีแลนพอร์ต2 แลนแต่คราวนี้เนื่องจากตัวอย่างที่5เนี่ยมีแลนทั้งหมดกี่แลนครับมีแลน3 วงถูกไหมครับดังนั้นต้องการแลนพอร์ตเนี่ย3 แลนเพื่อเป็นขาของเราเตอร์เนี่ย3 เฟสนั่นเองเช่นนะครับเริ่มต้นต้องมีการปิดปุ่มก่อนคือตอนนี้เราเตอร์มันเปิดอยู่ใช่ไหมครับเราไม่สามารถจะใส่โมดูลหรือดึงโมดูลออกได้ถ้ายังเปิดเครื่องอยู่นะครับต้องทําการปิดเซอร์วิสก่อนโปรแกรมนี้จะเหมือนจริงมากนะคือจะเป็นการเตือนให้คนเนี่ยว่าถ้าเราเตอร์เปิดอยู่ห้ามไปดึงออกนะเพราะมันอาจจะเสียได้นะครับต้องมีการปิดปุ่มก่อน turn off นี่คือปิดนะครับปิดเสร็จปุ๊บเราก็มาเลือกโมดูลนะครับ
อันนี้จะเป็นของจริงด้วยนะครับถ้าใครเกิดไปเป็นในเวอร์จิเนียแล้วต้องไปขายซิสโก้เนี่ยนะครับหรือมีใครเป็นซิสโก้เนี่ยต้องเริ่มมาดูดตามนี้นะครับก็ใช้มือมาดูดรุ่นนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่เข้าไปในสล็อตที่ว่างอยู่นะครับแล้วก็ทําการเปิดปุ่มใหม่นะครับจากนั้นนี่นะครับจะเห็นว่านะครับเราเตอร์รุ่นนี้นะครับจากเดิมเนี่ยจะมีแลนพอร์ตเพียงแค่สองแลนเนี่ยจะมีแลนพอร์ตเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับเป็นฟ้าอินเทอร์เน็ต1/0นะครับเลข1ข้างหน้ามีความหมายนะ1 ข้างหน้านี่คือหมายถึงเป็นโมดูลนะครับแล0ก็คือว่าเป็นพอร์ตเริ่มต้นของโมดูลที่1นะครับเพราะว่าในทางของอุปกรณ์ซิสโก้เนี่ยมันจะเริ่มนับจาก0เป็นอันแรกเสมอนะครับซึ่งโมดูลที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็น F0/0หมายความว่าไงครับหมายความว่า F0/0นี่คือโมดูลที่0นะครับแล้วก็เป็นพอร์ตที่0ส่วน F0/1ก็คือว่าเป็นโมดูลที่0แล้วก็เป็นพอร์ตที่1ส่วนที่เราแอดใหม่เข้าไปคือเป็น1/1ก็คือเป็นโมดูลที่1แล้วก็เป็นพอร์ตที่1นะครับคราวนี้ครับคราวนี้สิ่งสําคัญนะครับซึ่งไปจะสัมพันธ์กับเรื่องของการสอบด้วยนะครับคือตอนสอบไม่ได้มีต้องเซตแลบอย่างนี้นะครับแต่ว่าแดกแกรมเนี่ยกับความสัมพันธ์ของมันอาจจะเอามาออกสอบนะครับเริ่มต้นนะครับเราใช้คําสั่งว่า show ip internet diff นะครับคําสั่งเนี้ยใช้เพื่ออะไรนะครับมันจะใช้เพื่อแสดงว่าเราเตอร์ตัวนี้นะครับมีอินเทอร์เฟซกี่อินเทอร์เฟซนะครับแล้วเสร็จแล้วตอนนี้มันดาวหรือมันอัพอยู่นะครับเห็นว่าตอนนี้นะครับมีอินเทอร์เฟซทั้งหมดเนี่ยมีพอร์ตฟ้าอินเทอร์เน็ตเนี่ย0/0 0/1แล้ว1/0ก็คือมีแลนพอร์ต3 แลนนั่นเองนะครับตอนนี้เห็นว่าสีของในส่วนของแลนเนี่ยเป็นสีแดงอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่มีการเซตนะครับเห็นว่านะครับมันเขียนว่า all port นะครับ r ดาวก็คือว่าตอนนี้พอร์ตเนี่ยยังไม่มีการกำหนด IP ได้เข้าไปกับมันนะครับมันก็ยังดาวอยู่จากนั้นนะครับถ้ามันมีการกำหนดค่า PDN ให้กับมันอย่างถูกต้องแล้วนะครับแลนพอร์ตทั้งหมดจะกลายเป็นสีเขียวก็คือแปลว่าพอร์ตอัพเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ถัดมานะครับพอเรากำหนด PDN อย่างถูกต้องแล้วนะครับเหมือนที่เราได้แอสไพร์กันไปนะครับพอใช้คำสั่งว่า show IP interface beep ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นว่านะครับตรงสเตตัสของมันเนี่ยจะกลายเป็นอัพละนะครับเป็นอัพหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของ IP address ที่เซตให้กับแต่ละอินเทอร์เฟซของเราเตอร์นะครับถัดมาอาจจะเห็นตามนี้นะครับนี่อัพขึ้นมาถัดมานะครับคำถามถัดมาคือเรื่องของ show IP root นะครับอันนี้เป็นการแสดง routing table ของเราเตอร์นะครับตอนนี้นะครับเราเตอร์นะครับมี3 ขาใช่ไหมครับดังนั้นนะครับเราเตอร์จะมีการเรียนรู้ network address นะครับของแลนแต่ละวงเนี่ยที่ต่ออยู่ตรงอยู่กับมันเนี่ยทั้งหมด3เน็ตเวิร์กแลน3 วงด้วยกันครับก็คือว่านะครับ C ตัวแรกเนี่ยมีความหมายนะครับ C ตัวนี้คือหมายความว่า connected คือต่อตรงอยู่กับมันนะครับเช่นเราเตอร์นะครับขานะครับ fast internet นะครับ0/0นะครับจะนะครับต่อตรงอยู่กับ network address นะครับ192.168.1.0/25มันก็คือแดนหนึ่งนั่นเองถูกไหมครับคือถ้ากลับมาคือแดนหนึ่งรูปนี้นั่นเองครับตรงนี้นะครับนะศูนย์ไฟล์ที่0/0นะครับคือแดนหนึ่งต่อตรงอยู่เราเตอร์จะเรียนรู้โดยอัตโนมัติว่ามันต่ออยู่กับ network address อันนี้นะครับนะครับถ้าดูตามพอสแล้วก็ถัดมานะครับเลขที่สองหรือว่าบรรทัดที่สองที่อยู่ใน routing table ของเราเตอร์นะครับจะเป็น1.128/6นะครับต่อตรงอยู่กับขา fast internet 0/1นั่นคือแดน2นั่นเองแล้วก็เลขที่สามนะครับหรือว่าบรรทัดที่สามนะครับใน routing table นะครับจะเก็บเลขว่า1.192/6ต่อตรงอยู่กับ port fast internet 1/0นะครับก็คือแดน3นั่นเองครับคราวนี้มันสัมพันธ์กันนะครับก็คือว่าถ้าดูนะครับเลขแรกของ routing table นะครับ1.0/25ที่เป็น network address นี่นะครับจะสัมพันธ์กับ port fast internet 0/0นะครับซึ่ง port fast เนี้ยนะครับมี PDN เนี่ยเป็น .1.1 อันนี้คือ default gateway หรือเป็นหมายเลข IP address ของ router ขานี้นั่นเองนะครับแล้วก็ครับเราจะเขียนเอาไว้แล้วนะครับส่วน
บาร์ที่สองนะครับ Mirroring Table นะครับจุด1.128ทับที่6นะครับมันก็จะสัมพันธ์กับ Fast Ethernet 0/1นะครับซึ่งมี PSS เป็นจุด1.129ก็คือเป็น Default Gateway ของแดน2นั่นเองนะครับส่วนนะครับเลขขอสุดท้ายใน Routing Table นะครับที่เป็นจุด192ทับที่6นะครับมันก็จะสัมพันธ์กับพอร์ต Fast Ethernet 1/0ที่มี IPS เป็นจุด193ซึ่งเป็น Default Gateway ของแดน3นั่นเองอันนี้จะสัมพันธ์กันนะครับคราวนี้นะครับการทดสอบนะครับตอนทำงานจริงนะครับพอเราคอนฟิกเราเตอร์ทุกอย่างเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมีการทดสอบด้วยการปิงนะครับการปิงก็คือการส่งแพ็กเกตนะครับจากต้นทางไปยังปลายทางแล้วปลายทางมีการรีพลายกลับมานะครับอันนี้คือการปิงก็คือเป็นเราทิปไทม์ก็คือไปกลับเหมือนเราจองตั๋วเครื่องบินนะครับถ้าเราจะบินไปจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ใช่ไหมครับถ้าเราจองในออนไลน์ปุ๊บเนี่ยอาจจะถามว่าจะไปคุณจะไปเพียงแค่ครั้งเดียวหรือจะไปกลับถ้าเราบอกว่าไปกลับก็คือจะเป็นจะเป็นราวทริปนะครับถ้าไปกลับปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นให้เราจองเลยว่ากรุงเทพไปเชียงใหม่ยังไงแล้ววันไหนแล้วก็ตอนกลับจากเชียงใหม่กับกรุงเทพเนี่ยวันไหนบ้างก็จะลักษณะเดียวกันคอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับเช่นการปิงก็จะเป็นการส่งแพ็กเกตไปยังต้นทางไปยังปลายทางแล้วปลายทางก็จะรีพลายกลับไปยังต้นทางว่าเจอนะครับว่ารีพลายรีสปอนส์มาว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะรับเมสเสจปิงไปจากต้นทางนะครับในเคสนี้นะครับเป็นการปิงทดสอบจาก PCA นะครับเริ่มต้นนะครับการปิงนะครับเราย้อนกลับมาที่ระบบไดอะแกรมนี้นะครับจะเห็นว่า PCA นะครับต่ออยู่ในแลนหนึ่งนะครับการทดสอบนะครับวิธีการทดสอบการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กครับเน็ตเวิร์กจีนี้นะครับจะไล่ปิงนะครับไปทีสเต็ปอย่างเช่น PCA จะปิงไปหา PCC หรือ PCD นะครับเขาจะปิงสเต็ปแรกปิงไปยังเก็ตเวย์ตัวเองก่อนเพื่อรู้ว่าเก็ตเวย์ปิงเจอหรือเปล่าแล้วก็จะปิงได้ไปยังอินเทอร์เฟซเราเตอร์ที่เป็นเก็ตเวย์ของแลนวงอื่นแล้วค่อยปิงถัดไปนะครับเริ่มเรากลับมาที่ PCA นะครับ PCA ปิงไปยังจุด1.1อันนี้ก็คือ Default Gateway ของแลนหนึ่งนั่นเองนะครับจะเขียนไว้ว่ามันก็คือพอร์ตฟาสต์0/0เองนะครับถัดมาปิงไปยังพอร์ตฟาสต์เราเตอร์0/1ซึ่งมันก็คือจุด1.1.129ซึ่งมันก็คือ Default Gateway ของแลนสองนั่นเองนะครับแล้วก็ปิงไปยังนะครับเราเตอร์พอร์ตฟาสต์1/0ก็คือเป็น Default Gateway ของแลน3นั่นเองอันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าเราเซตเน็ตเวิร์กเนี่ยถูกต้องแล้วก็คือ PCA สามารถปิงไปยังแลน1แลน2แล้วก็แลน3ได้นะครับในส่วนที่เป็น Default Gateway นะครับอันนี้ก็เป็นตารางสรุปนะครับว่าคอนฟิกที่คอนฟิกไปทั้งหมดเนี่ยในเราเตอร์ตัวนี้มีอะไรบ้างก็เห็นว่าง่ายๆนะครับก็คือว่าแค่เราเซตเพียเดียนที่ซื้อให้ถูกต้องนะครับนะครับส่วนอันนี้นะครับที่เป็น description link to เนี่ยอันนี้เป็นคำสั่งในการเขียนคอมเมนต์นะครับก็คือว่าคำสั่งนี้ไม่มีผลอะไรเป็นแค่คอมเมนต์ที่ว่าทำให้ผู้เซตระบบเนี่ยรู้ด้วยว่าพอร์ตเนี้ยมันมีการมันเชื่อมต่อไปยังที่ไหนบ้างครับซึ่งจะไม่เซตก็ได้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็นคำสั่งโชว์รันคำสั่งโชว์รันนี่จะเป็นการโชว์คอนฟิกทั้งหมดที่เราเซตเข้าไปแล้วในเราเตอร์นะครับก็เห็นว่าหลักๆก็คือจะมีการกำหนด PDS ก็คือ3ส่วนในส่วนของฟ้าอินเทอร์เน็ต0/0ฟ้าอินเทอร์เน็ต0/1แล้วก็ฟ้าอินเทอร์เน็ต1/0นะครับแล้วก็การบ้านนะครับการบ้านวันนี้นะครับก็จากรูปนี้นะครับจะเห็นว่านะครับมีแลนทั้งหมดเนี่ยนะครับ4วงด้วยกันนะครับโดยที่นะครับเขาให้ IP address เนี่ยมา1คลาส4ก็คือ203.2.2.0/24นะครับแล้วก็มี requirement นะครับว่าแลน1ต้องการ IP address 125หมายเลขนะครับแลน2ต้องการ61แลน3ต้องการ61นะครับเราก็จะเห็นว่านะครับ IP address 1คลาส4ที่มีทั้งหมด256หมายเลขเนี่ยมันเพียงพอสำหรับความต้องการของแลน1แลน2แล้วก็แลน3ก็จะเหมือนกับตัวอย่างที่5ที่ผ่านมาเองนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนเวิร์ตเนี่ยเราเข้ากำหนดค่ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่า IP address ของเราเตอร์ทั้ง3ตัวนี้นะครับ
เมตาอินเทอร์เฟซที่อยู่ภายในคอนด้านบนเนี่ยมีเอเดเป็นเท่าไหร่นะครับเช่นเราสนใจเพียงแค่แลนหนึ่งแลนสองแลนสามก็พอนะครับคราวนี้อันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์นะครับว่าเซตที่หนึ่งนะครับก็คือเราต้องทําการดีไซน์นะครับสับเดตติ้งนะครับให้เหมาะสมสําหรับแลนหนึ่งแลนสองก็แลนสามก็เหมือนที่เรารู้ไปแล้วคือว่าแลนหนึ่งก็คือใช้เท่าไหร่ครับใช้เท่า25แลนสองเป็นเท่า26แลนสามเท่าอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ดีไซน์ Pre-default Gateway ให้เหมาะสมสำหรับเราเตอร์จากอินเทอร์เฟซนะครับคราวนี้ในส่วนของสเต็ปที่2นะครับเป็นการดีไซน์ Routing สำหรับ R1 R2 R3 นะครับไอ้ตรงนี้อาจารย์ยังไม่สอนครับนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้การบ้านเนี่ยคือเราข้ามมาตอบคำถามตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ฝากทุกคนไปการบ้านไปนะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันในวันพุธหน้านะครับนะครับนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวอาจารย์ก็เดี๋ยวเจอทีพุธหน้าอาจารย์ขออนุญาตปิดเรคคอร์ดก่อนนะครับ